สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณ Channel นะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการใช้งาน socket.io นะครับ socket.io เนี่ยก็จะเป็น JavaScript library นะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการสร้างเว็บนะครับแบบ real time นะครับเป็น real time web application นะครับอย่างเช่น chat app นะครับเว็บแชทอะไรพวกนั้นนะครับที่ต้องการการทำงานแบบreal time เลยก็คือเหมือนกับการที่เราแชทใน Facebook หรือว่า IG อะไรประมาณนั้นนะครับตัว socket.io เนี่ยนะครับก็จะมาช่วยในการทำงานตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะฮะมาเรียนรู้พื้นฐานในการติดตั้งการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงการสร้างแชทแอปพลิเคชันนะครับผมโอเคครับพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเลยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของ HTML นะครับ JavaScriptแล้วก็ Node.js นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่มีพื้นฐานเนี่ยในช่องของผมนะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนพื้นฐานตรงนี้เอาไว้หมดแล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปเรียนรู้พื้นฐานก่อนได้นะครับแล้วก็มาทำตามกันได้นะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือติดตั้งตัว socket.io กันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับที่ทุกคนต้องมีก็คือจะเป็น Node.js นะครับเดี๋ยวให้มาที่เว็บไซต์ node.js.org นะครับแล้วก็มาดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเวอร์ชัน LTS ตัวนี้นะฮะก็เราสามารถเช็คเวอร์ชันได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาที่คอมแมนด์นะครับนี่นะฮะผมสามารถที่จะพิมพ์นะครับคำสั่ง node-v ได้นะครับปึ๊บนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าเวอร์ชันผมตอนเนี้ยจริงๆเนี่ยผมเพิ่งติดตั้งเองนะครับจะเห็นได้ว่าเขาเนี่ยอัปเดตเวอร์ชันใหม่ไวมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะติดตั้งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็โหลดมาติดตั้งเลยนะครับผมนะฮะสำหรับขั้นตอนการติดตั้งนะครับทุกคนก็ติดตั้งตามปกติได้เลยนะครับผมตรงนี้ก็น่าจะติดตั้งกันเป็นทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ตามนั้นเลยนะฮะหลังจากที่เราเนี่ยติดตั้งตัว Node.js เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง Node-v นะครับในการที่จะเช็คเวอร์ชันดูอีกรอบได้นะครับก็จะเห็นว่านี่ฮะจะได้เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว latest นะครับ 10.16.3 นะครับโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลงมือทำการติดตั้งตัว socket.io กันเลยนะครับตรงนี้เนี่ยผมได้มีการสร้างโฟลเดอร์ socket.io ไว้แล้วนะครับแล้วก็ลากโฟลเดอร์เข้ามาใน VS Code แล้วนะครับทีนี้เนี่ยผมจะเปิดเทอร์มินอลใน VS Code นะครับโดยการกด Alternate นะฮะเพื่อให้เมนูด้านบนเนี่ยมันปรากฏขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ View แล้วก็ที่ Terminal นะครับโอเคนะฮะตรงนี้เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอเทอร์มินอลมันขึ้นมาสักครู่หนึ่งนะฮะเราก็จะทำการพิมพ์คำสั่ง npm ก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งตัว package.json ก่อนนะครับ npm init นะครับในการติดตั้งตัว package.json นะครับผมโอเคนะฮะตรงนี้ก็ใช้ระยะเวลาสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะถามถึง package name อะไรต่างๆเราก็สามารถกด enter ไปได้เลยนะครับแล้วพอมาถึงตรงนี้ก็ it's just okay นะครับก็กด yes นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยนะฮะต่อไปเนี่ยเราก็จะมาติดตั้งตัว dependency ต่างๆนะครับก็จะใช้คำสั่ง npm install มี express นะครับมี socket .io แล้วก็dash dash save นะครับเพื่อเซฟลงใน dev dependency ของเรานะครับโอเคก็กด enter ไปนะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะทำการติดตั้งนะครับพวกตัว folder node modules นะครับแล้วก็จะมีพวกตัวนี้นะครับ express กับ socket.io นะครับตรงนี้ก็จะใช้เวลารอสักครู่หนึ่งนะฮะโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็ติดตั้งตัว express กับ socket.io เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูที่ package.json ก็จะเห็นว่ามี dependencies เนี่ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับมี2ตัวนี้นะครับต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการติดตั้งอีกตัวนึงนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเวลาที่เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดอะไรแบบนี้นะครับก็จะให้มันเนี่ยติดตามการเปลี่ยนแปลงของโค้ดของเรานะครับก็คือเราจะติดตั้งตัวnodemon นะครับก็จะพิมพ์ npm install -g nodemon นะครับ-g -g นี่ก็คือจะเป็นการติดตั้งแบบ global เพื่อที่เราจะได้เรียกใช้ตัว nodemon เนี่ยได้ทุกที่ในคอมของเรานะครับหลังจากที่ติดตั้ง nodemon เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสร้างไฟล์เซิร์ฟเวอร์ของเรากันนะครับก็มาสร้างเลยนะครับชื่อไฟล์ชื่อว่า app.js นะครับในไฟล์นี้เนี่ยผมก็จะมีการสร้างตัวแปรแอปมานะครับแล้วเราก็จะใช้ require ในส่วนของ express นะครับแบบนี้นะครับอย่าลืมวงเล็บ
ตัวนี้ต่อหลังด้วยนะครับโอเคนะฮะจากนั้นก็จะเป็นตัวแปร HTTP นะครับตัวนี้เราก็จะเก็บในส่วนของ require HTTP นะครับ .server แล้วก็ข้างในนี้จะใส่เป็นแอปนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวแปรแอปนะครับแล้วก็ใช้งานกับ method get นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ root หน้าแรกนะครับใส่ slash ไปนะครับโอเคแล้วก็จะมี callback function นะครับตรงนี้เนี่ยจะรับพารามิเตอร์2ตัวก็คือrequest นะครับ req กับ response นะครับหรือ res นั่นเองเอาแบบสั้นๆนะครับโอเคในนี้เนี่ยผมก็จะให้มันแสดงผลในส่วนของหน้า index html เราก็จะใช้ res.sendfile นะครับก็จะให้มันแสดงหน้า index.html ออกมานะครับจากนั้นผมก็จะใช้ตัวแปร http นะครับมาใช้งานกับตัวฟังก์ชัน listen นะครับ .listen ตัวนี้เนี่ยเราจะ listen ในพอร์ต 3000 นะครับแล้วก็จะมี callback function ผมก็จะให้มันโคด console log ออกมานะครับว่า listening on port 3000 นะครับโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยนะครับวิธีที่เราจะเรียกใช้งานก็เดี๋ยวเราจะใช้คำสั่งผมลืมไปครับเดี๋ยวเรามาสร้างไฟล์ index ก่อนนะครับก็ไฟล์ index.html นะครับแล้วก็จะวางโครงสร้างมาเลยนะครับตัวนี้ผมจะเขียนว่า socket.io นะครับแล้วก็ในส่วนของ body เนี่ยผมจะเขียนว่า hello socket นะครับ .io นะครับโอเคแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง nodeMon นะครับ .nodeMon แล้วก็ตามด้วย app.js นะครับเพื่อเป็นการรันตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับโอเคก็กด enter ได้เลยปึ๊บนะฮะทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับว่ามันจะ starting node app.js นะฮะ listening on port 3000นะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่หน้าเว็บกันนะครับผมก็จะเข้าไปที่ localhost colon 3000นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะมีหน้าเว็บปรากฏขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับข้อความ hello socket.io ที่เราพิมพ์ไว้ที่ index นะครับแล้วก็ตัว express เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ว่ามันจะแสดงข้อความตรงนี้ออกมานะครับ use red send file instead app อะไรแบบนี้นะครับโอเคครับก็เรียบร้อยนะครับในการติดตั้งตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือการเขียนโค้ดกันต่อเลยนะครับกลับมาที่ไฟล์ app.js นะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะมีการให้ตัว socket.io เนี่ยนะครับมันเช็คกัน connection นะครับว่าถ้าเกิดว่ามี user เนี่ย connect เข้ามาก็จะให้ขึ้นหลอกว่า user connected แต่ว่าถ้าเกิดว่ามี user เนี่ย disconnect ออกไปก็จะให้ขึ้นว่า user disconnected นะครับโอเคก็อันดับแรกเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวแปรใหม่นะครับชื่อว่า io ตัวนี้เนี่ยเราก็จะ require นะครับในส่วนของ socket.io นะครับแล้วก็HTTP ต่อท้ายนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ตรงนี้ผมเขียนผิดนะฮะไม่มีตัว D นะครับโอเคจะเห็นได้ว่ามันขึ้น app crashed นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็กลับมาทำงานได้ปกติแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวแปร io.on นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น event ของตัว socket.io นะครับก็คือจะเป็นการเช็คนะครับถ้าเกิดว่ามีการ connection นะครับก็จะมีcallback function ตรงนี้ผมจะใส่ก็คือจะมีพารามิเตอร์1ตัวก็คือ socket นะครับรับมา1ตัวแล้วก็ผมจะให้ขึ้นlog console log นะครับว่า a user connected นะครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคน disconnect ออกไปนะครับหรือว่าปิดหน้าเว็บออกไปเนี่ยผมก็จะใช้ socket.on นะครับdisconnect นะครับโอเคแล้วก็จะมี callback function ตรงนี้นะฮะก็จะให้ log ว่า a user disconnected นะฮะโอเคแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับผมตอนที่เรา require ตัว socket io ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีการสร้างเป็น socket io new instance ขึ้นมาแล้วก็ attach ไปที่ http server นะครับทีเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะให้ข้อความนะฮะมันหลอกออกมาว่ามีคน connect หรือว่ามีคน disconnect ยังไงนะครับก็คือมีการ connection หรือว่ามีการ disconnection หรือเปล่าเราก็จำเป็นจะต้องเพิ่มscript ตรงนี้นะฮะก็คือผมจะมี tag script ตรงนี้นะครับแล้วก็ src ตรงนี้นะครับเราจะเพิ่มตัวนี้เข้าไปนะครับ /socket.io แล้วก็ /socket.io.js นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ย
ด้านล่างนะครับผมก็จะมีการสร้างตัวแปรแล้วก็ชื่อว่า socket.io แล้วก็เก็บในส่วนของตัวนี้ฮะ io instance นะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะลองดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะสร้างตัวนี้นะครับขึ้นมาใหม่ก็คือเหมือนกับเป็นการให้ user คนใหม่เนี่ย connect เข้ามานะครับทีเนี้ยเรามาดูทุกคนจะเห็นนะครับว่ามีหลอกออกมาว่า a user connected นะครับทีนี้ถ้าผมกดปิดไปปึ๊บนะครับทุกคนก็จะเห็นว่า a user disconnected นะครับทีเนี้ยถ้าผมปิดหน้านี้ก็จะขึ้นว่า a user disconnected เหมือนกันนะครับปึ๊บนะครับโอเคทีนี้ผมจะเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับปึ๊บนะฮะก็จะเห็นว่า user connected นะครับถ้าผมปิดออกไปปึ๊บก็จะเห็นว่า disconnected เห็นไหมครับก็จะใช้งานได้นะครับแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับผมซึ่งตัว socket เนี่ยนะครับมันจะการทำงานของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับ event นะครับซึ่งมันก็จะมี eventที่สงวนไว้นะครับถูกสงวนไว้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยการใช้ socket object นะครับบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์นะครับก็นี่ฮะมันจะมี event connect message disconnect นะครับ reconnect ping นะครับjoin and leave นะครับผมโอเคนะฮะก็นี่ครับจะเป็น event ของมันนะครับส่วนทางฝั่ง client side เนี่ยนะครับก็จะมี object ที่เขาให้มาด้วยนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับก็จะมีConnect Connect Error Connect Timeout นะครับ Reconnect แล้วก็ตัวอื่นอีกนะครับโอเคนะฮะซึ่งในตัวอย่างที่ผมพาทุกคนทำเนี่ยนะครับก็เราจะใช้การเช็ค Connection นะครับแล้วก็ Disconnection Event นะครับเนี่ยที่เราใช้เนี่ย Connection กับ Disconnection นะครับเพื่อที่จะล็อกข้อความออกมาว่ามี User Connect หรือว่า Disconnect ไหมนะครับผมต่อจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้เป็น Message Eventนะครับเพื่อที่จะส่งข้อความจากเซิร์ฟเวอร์ไปที่คลายเอนต์นะครับในการที่จะทำนะครับก็คือเราจะมา modify ในส่วนของตัว io.on ตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันนะฮะก็ด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีการใช้เป็นตัวฟังก์ชัน set timeout นะครับในการเซตระยะเวลานะครับโอเคเมื่อก็คือหลังจาก4วินาทีเนี่ยผมจะให้แสดงข้อความอันนี้ออกมานะครับก็จะใช้เป็น socket.send นะครับจะเป็นนี่ฮะ method send ตัวนี้นะครับแล้วก็จะให้แสดงข้อความว่า send a message for seconds after connection นะฮะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาเซตระยะเวลาตรงนี้ก็คือ4วิ 4,000 มิลลิเซคันด์นะครับโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับมาที่หน้า index นะครับเราก็จะมีการจัดการกับ event ตัวนี้นะครับทางฝั่ง client ของเราก็คือเราจะมีการใช้ socket นะครับ .on นะครับตัวนี้ก็จะเป็น event message นะครับแล้วก็จะมี callback function ตรงนี้จะรับ parameter มา1ตัวก็คือจะเป็นข้อมูลนะครับก็จะใส่เป็น data ละกันนะครับปุ๊บนะครับแล้วทีเนี้ยผมก็จะให้ document นะครับใช้คำสั่งตัวนี้ฮะ document.write นะครับจะเป็นคำสั่งของ JavaScript นะครับก็ write ในส่วนของ data ก็คือข้อมูลที่มารับมาทางนี้นะครับแล้วก็ write มันออกมานะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันที่หน้าเว็บนะครับหลังจาก4วิเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่หน้าเว็บใหม่นะครับปึ๊บนะครับทีนี้รอ4วินะฮะปึ๊บทุกคนก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับข้อความที่เราเขียนจากตรงนี้นะครับถูกรับมาตรงนี้แล้วก็ถูกเขียนแสดงออกมาทางหน้าเว็บแบบนี้นะครับซึ่งไอตัว message ตัวเนี้ยนะครับ event ตัวเนี้ยมันจะเป็น built-in event นะครับที่ถูกให้มานะครับซึ่งมันจะไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่ใน real application หรือว่าในการทำ application จริงๆนะครับเราจะใช้ตัวอื่นแทนนะครับผมใน socket.io เนี่ยนะครับเขาจะให้ในการความสามารถนะครับที่เราจะสามารถที่จะสร้าง custom event ของเราเองได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเรียกใช้งานมันได้นะครับโดยการใช้ socket.emit function นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้าง custom event ของเราเองแล้วกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวกลับมาที่ไฟล์ app.js ตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนจาก send นะครับเดี๋ยวผมจะสร้าง custom event ขึ้นมาก็จะเป็นนี่ฮะที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือจะใช้เป็น socket.emit นี่นะฮะทีนี้เนี่ยมันจะมี
พารามิเตอร์2ตัวที่เราจะต้องใส่นะครับก็คือตัวแรกเนี่ยจะเป็นชื่อของคัสตอมของชื่อ event คัสตอมของเรานะครับก็จะเป็น tester event แล้วกันนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีนี่ฮะเป็นข้อความอะไรสักอย่างก็คือผมจะใช้เป็น description แล้วกันนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้เรามีการสร้างในส่วนของ object นะครับก็จะเป็น description ผมจะเขียนว่า a custom event nametester event ละกันนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะทีนี้เหมือนเดิมครับกลับมาที่หน้า index นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงชื่อตรงนี้ครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นไอตัว message เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็น built-in event ใน socket io นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็นชื่อนี้ฮะที่เราสร้างขึ้นมาก็คือ tester event ของเราปุ๊บนะครับเปลี่ยนทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนนิดนึงก็คือเรารับค่าคือข้อมูลจากตรงนี้มาใช่ไหมครับก็คือจะเห็นว่ามันจะเป็นออบเจกต์นี่จะมี property มันอยู่ก็คือ description เนี่ยเดี๋ยวเราจะก๊อปมาในส่วนของ document.write เนี่ยก็คือผมจะให้ data แล้วก็ .description ก็คือเข้าไปเอาข้อความตรงนี้มาแสดงนั่นเองนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่หน้าเว็บครับผมจะ refresh นะฮะหลังจาก4วิเนี่ยมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่านี่ครับมีการเปลี่ยนแปลงเป็น a custom event name tester event นะครับก็ตามนี้เลยที่เราเขียนนะฮะทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการemit event จาก client ไปที่เซิร์ฟเวอร์บ้างนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเรา emit มาจากเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ส่งมาที่ client ใช่ไหมครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูการส่งจาก client ไปให้เซิร์ฟเวอร์นะครับก็คือเราจะใช้เป็น socket emitนะครับตรงนี้เราก็จะตั้งชื่อ custom event ของเราว่า client event นะครับโอเคแล้วผมก็จะเขียนข้อความส่งไปว่า send an event from the client นะครับแบบนี้นะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยกลับมาในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับไอตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยนะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมานิดหน่อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะฮะเดี๋ยวลบตรงนี้ออกเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัว socket on นะครับเดี๋ยวผมลบคอมเมนต์ตรงนี้ออกไปแล้วกันนะครับปึ๊บนะฮะก็คือจะใช้เป็น io.on นะครับon event ก็คือเมื่อมีการ connection ขึ้นมาเข้ามานะครับก็จะมี callback function เหมือนเดิมครับ socket นะครับในนี้ปึ๊บแล้วก็จะให้ socket นะครับ .on ตรงนี้ก็จะเป็น event client event นะครับที่เราสร้างขึ้นมาจากหน้า index นะครับแล้วก็จะมี callback function อันนี้ก็จะรับข้อมูลจาก client นะครับใส่ parameter เป็น data นะครับแล้วก็จะ log data ข้อมูลที่รับเข้ามานั่นเองนะครับนะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองทดสอบดูนะฮะปึ๊บนะฮะเห็นไหมครับว่าพอผม refresh ปุ๊บเนี่ยข้อความจาก client นะฮะ send an event from the client เนี่ยก็จะเข้ามาที่ log ตรงนี้แหละเห็นไหมครับก็สามารถที่จะส่งจากเซิร์ฟเวอร์ไปหา client แล้วก็ client เนี่ยส่งมาหาเซิร์ฟเวอร์ได้ด้วยนะครับผมต่อไปนะครับทุกคนผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาดูในเรื่องของ broadcasting ใน socket.io นะครับ broadcasting เนี่ยก็จะหมายถึงว่าการส่งข้อความนะครับไปยังผู้ใช้งานทุกคนที่มีการเชื่อมต่ออยู่หรือว่า all connected clients นะครับตัว broadcasting เนี่ยก็สามารถที่จะทำงานได้หลายระดับเลเวลนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาใช้งานเป็นตัว sockets.emit method นะครับในตัวอย่างที่ผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูต่อไปเนี่ยผมจะใช้การ broadcast ในส่วนของจำนวนของผู้ใช้งานที่มีการเชื่อมต่ออยู่บนเว็บเรานะครับก็หรือว่าก็คือเป็นการ broadcast number of connected clients นะครับโอเคก็ในส่วนของโค้ดเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเขียนด้านล่างตรงนี้เลยนะครับผมผมก็จะมีการสร้างตัวแปรนะครับ var clients นะครับผมจะเซตเท่ากับ0ก่อนนะครับเป็นค่า default นะครับก็คือตอนนี้ยังไม่มีการเชื่อมต่อก็จะเซตให้เท่ากับ0นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเชื่อมต่อก็เหมือนเดิมครับเราจะเอา io.on นะครับก็คือ listen ในส่วนของ event connection นะครับก็จะมี callback function รับ parameter socket มา1ตัวนะครับโอเคจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเชื่อมต่อนะครับทุกคนดูดีนะฮะมีการเชื่อมต่อปุ๊บผมจะให้ clients จากเดิมที่มันเป็น0เนี่ยผมก็จะให้มันบวกนะครับบวกๆ ก็คือเพิ่ม1จำนวนนั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะมีการใช้io.sockets.emit นะฮะemit ในส่วนของ broadcast นะครับโอเคแล้วก็จะมีข้อความด้วยนะครับผมก็จะมีการสร้าง object แล้วก็ property ในส่วนของ description นะครับก็จะเป็น
จำนวนของ clients นะครับ concatenate กับข้อความว่า clients connected นะครับแบบนี้นะฮะโอเคทีนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเราจะใช้ socket นะครับ .on ถ้าเกิดว่ามีการ disconnect นะครับมีการปิดเว็บ disconnect ออกไปก็จะมี callback functionตรงนี้เนี่ยก็เหมือนเดิมครับผมก็จะให้เอาตัว client มาแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะไม่บวกบวกแล้วแต่เราจะเป็นการลบลบแทนเพราะว่าถ้าเกิด disconnect เราก็จะต้องการให้จำนวนของ client เนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับลดลง1จำนวนนะฮะโอเคจากนั้นก็ใช้ io.socket.emit นะครับเหมือนเดิมครับในส่วนของ broadcast นะฮะโอเคแล้วก็จะมี description นะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับจำนวนของ clients นะครับที่มีอยู่แล้วก็ concatenate กับ clients connected นะครับโอเคนะฮะเรียบร้อยนะครับทีนี้มาในส่วนของ index.html นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับจากเดิมที่มันเป็นอันนี้คือเป็นโค้ดชุดเดิมผมก็จะเปลี่ยนเป็น socket.on นะครับส่วน event ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น broadcast นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ข้อความผมจะลบออกไปครับจะเปลี่ยนเป็น callback function แทนนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะมีการรับพารามิเตอร์มา1ตัวนะครับก็คือเป็นข้อมูล data นั่นเองนะครับจากตรงนี้นะครับจากข้อมูลตรงนี้นะฮะโอเคก็รับมาปุ๊บนะครับจากนั้นผมจะให้มันแสดงออกมาทางหน้าเว็บตรงนี้เนี่ยผมจะเข้าถึงในส่วนของ body inner html นะครับตรงนี้ผมจะเซตเป็นค่าว่างแล้วก็ document.write นะครับให้มันเขียนข้อมูลออกมาก็ data.description นะฮะมันก็จะไปเอานี่ครับข้อมูลจากตรงนี้มานี่ฮะมาแสดงที่หน้าเว็บนะครับโอเคทีนี้ครับมาลองดูที่หน้าเว็บกันเดี๋ยวผมจะ refresh ให้ดูปึ๊บทุกคนจะเห็นว่าตอนเนี้ยคือผมมีการ connect หรือว่าเชื่อมต่ออยู่นะครับก็คือมันจะนับผมเป็น1คนละทีนี้เดี๋ยวผมจะลองก๊อปมาปึ๊บตอนนี้เป็น2แล้วเห็นมั้ยครับเอามาใหม่เป็น3คนแล้วนะครับมีการเชื่อมต่ออันนี้เป็น4คนแล้วทีนี้ถ้าผมกด disconnect ออกหรือว่ากดออกจากเว็บเห็นไหมก็จะเหลือ3เหลือ2แล้วก็เหลือ1นะครับเห็นไหมครับนี่ก็คือเป็นการ broadcasting ในการนับจำนวนของผู้ที่มีการเชื่อมต่ออยู่นะครับผมโอเคครับทีเนี้ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพามาทำแบบว่าเวลาที่มันมี user คนใหม่เข้ามาเนี่ยเราจะต้องแบบว่ามีการเหมือนแบบเป็นข้อความต้อนรับอะไรแบบนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเป็นการแค่แบบนับจำนวนของผู้เชื่อมต่อนะครับทีเนี้ยเดี๋ยวเราจะมีการใช้เป็นตัว broadcast emit นะครับในการที่เราจะแบบว่านับคือแบบถ้ามีการ new client นะครับมีการเชื่อมต่อใหม่เข้ามาเนี่ยนะครับเราก็จะส่งข้อความ welcome message นะครับให้กับตัว user ที่เขา connect เว็บไซต์เรานะครับโอเคนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวกลับมาที่ app.js นะฮะตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยมีการ connect เข้ามาก็ให้ client บวกๆถูกต้องนะครับแต่ทีเนี้ยตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลบออกไปนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวนี้ฮะคำสั่ง socket.emit method ตัวนี้นะครับก็คือเราจะทำการสร้างเป็น custom event ของเราก็คือจะชื่อว่า new clientconnect นะฮะตรงนี้ก็จะมีเหมือนเดิมครับเป็น description นะฮะจะเขียนว่า hey welcome นะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นผมก็จะมีการใช้ socket.broadcast.emit นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดมีการ new client นะครับมีการเชื่อมต่อใหม่เข้ามา new client connect ปุ๊บเนี่ยก็จะให้มี description นะครับก็จะบอกจำนวนของ client นะครับที่มีการเชื่อมต่ออยู่แล้วก็กับข้อความ clients connected นะครับโอเคอีกตัวหนึ่งก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับก็แต่ว่าจะเปลี่ยนจากตัว io socket เนี่ยนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ฮะก็คือเป็น socket.broadcast นะครับแล้วก็ .emit ทีนี้ชื่อของ event เนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็น new client connect นะครับส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับปึ๊บลองเซฟดูนะครับทีนี้มาที่หน้าเว็บนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมต้องมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับก็คือชื่อ event เนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็น new client connect ที่ตรงนี้นะครับปึ๊บนะฮะโอเคเรียบร้อยนะครับ refresh ดูเห็นไหมครับผมเชื่อมต่อมาเห็นไหมว่ามี hey welcome ตามที่เราเขียนตรงนี้เลย
นะครับเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามี new client new client connect มาปุ๊บก็ให้ขึ้น hey welcome นะครับโอเคทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อปุ๊บนะครับก็จะเห็นว่า welcome นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะผมสงสัยว่าทำไมมันไม่มีตัวนี้เขียนออกมานะครับโอเคครับทุกคนพอดีผมสงสัยนิดหน่อยนะครับว่าทำไมจำนวนมันถึงไม่ขึ้นมานะครับก็คืออย่างนี้ครับคนล่าสุดเนี่ยนะครับที่เป็นคนแรกหรือว่าคนล่าสุดที่เข้ามาเชื่อมต่อปุ๊บเนี่ยจะได้รับข้อความ Hey Welcome นะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดมีคนใหม่เข้ามาล่าสุดอีกปุ๊บไอคนเก่าเนี่ยจะได้รับข้อความว่านี่ฮะ to clients connected ก็คือเป็นจำนวนนะครับที่มีผู้เชื่อมต่ออยู่ณขณะนี้นี่คนล่าสุดก็จะได้ข้อความแบบนี้นะครับทีนี้ถ้าเกิดมีคนล่าสุดเข้ามาใหม่ก็จะได้เหมือนเดิมนะครับและอีก2คนนี่ฮะก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของ broadcast ใน socket.io นะครับผมต่อไปครับผมก็จะพามาดูนะครับในเรื่องของ namespace ใน socket.io นะครับ namespace เนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะครับมันจะช่วยลดทรัพยากรในการเชื่อมต่อ TCP connection นะครับแล้วก็ไอตัว namespace เนี่ยมันจะหมายถึงการกำหนด endpoint นะครับหรือว่า path นะครับโอเคซึ่งใน socket.io เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกำหนด custom namespace ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างให้ดูกันนะครับผมก็จะสร้างตัวแปรชื่อว่า NSP นะครับตรงนี้เนี่ยผมจะมีการใช้ IO นะครับตัวแปร IO.off ตรงนี้ไอตัว off ตรงเนี้ยจะเป็นการกำหนด path นะครับผมก็จะตั้งชื่อว่า my dash namespace นะครับโอเคนะครับด้านล่างตรงนี้ผมก็จะเอาตัวแปร NSP มาใช้กับตัว method on นะครับก็คือถ้าเกิดว่ามีการ connection ปุ๊บเหมือนเดิมครับ callback function รับพารามิเตอร์เป็น socket ปุ๊บนะฮะผมก็จะให้ console log นะครับออกมาว่า someone นะครับ connected นะครับโอเคจากนั้นนะฮะผมก็จะมีการใช้ nsp นะครับ .emit นะครับก็คือผมจะตั้งชื่อว่า hi นะครับแล้วก็ข้อความว่า hello everyone นะครับโอเคแบบนี้นะฮะจากนั้นมาที่ index ครับตัว index ตัวเนี้ยเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ socket.on เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็น hi นะครับที่เราตั้งชื่อไว้ตรงนี้แบบนี้นะครับส่วน data.description เนี่ยไม่ต้องนะครับเพราะว่าเราไม่มี description ตรงนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ตรง io ตรงนี้ครับเราจะมีการกำหนดเหมือนกันนะครับที่path ก็คือเป็น namespace แบบนี้นะครับโอเคทีนี้เนี่ยทุกครั้งที่มีคนเข้ามาเชื่อมต่อที่ namespace ตัวเนี้ยนะครับก็จะได้รับไอตัว hi event ตัวนี้นะครับแล้วก็ได้รับข้อความว่า hello everyone นะครับทีนี้มาดูหน้าเว็บผมจะ refresh นะฮะเห็นไหมครับทุกคนก็จะเห็นว่าจะได้รับข้อความ hello everyone ตามนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้ namespace แบบเบื้องต้นนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ room นะครับใน socket.io นะครับซึ่งในแต่ละ namespace เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนด channel ที่ socket เนี่ยมันสามารถที่จะ join แล้วก็ leave ได้นะครับซึ่ง channel แต่ละ channel เนี่ยมันจะถูกเรียกว่า rooms นะครับซึ่ง room เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะ join ได้บนฝั่ง server side เท่านั้นนะครับผมทีนี้การ joining room เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการใช้ join methodนะครับในการที่จะบอกSocket ว่าให้มันจอยห้องไหนนะครับจอยรูมไหนนะครับโอเคก็เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะมีการยกตัวอย่างให้ดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างตัวแปร room no ตรงนี้นะครับก็คือเป็นห้องผมจะให้ห้อง default เนี่ยเป็น1นะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใช้io.on connection นะครับก็จะมี callback function เหมือนเดิมครับรับ parameter socket นะครับทีเนี้ยในเนี้ยผมจะมีการใช้ if check นะครับผมก็จะมีการใช้ io.nsps นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวนี้นะครับเป็นหน้า root นะครับแล้วก็ใช้งานกับตัว adapter.rooms นะครับตัวนี้เนี่ยเราจะมีการตั้งชื่อนะครับroom dash แล้วก็ concatenate กับเบอร์ของห้องนะครับ room no นะครับจากนั้นก็ and นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะ copy ตรงนี้มาปึ๊บนะครับโอเคตรงนี้ฮะผมก็จะมีการเช็ค length ของมันนะครับถ้าเกิดว่ามากกว่า1ก็จะให้room no เนี่ยนะครับบวกนะครับแบบนี้นะฮะ
โอเคนะครับจากนั้นนะฮะผมก็จะเดี๋ยวเล็งมากกว่า1นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้ room no บวกบวกนะครับก็คือเพิ่มจำนวน1นะฮะจากนั้นผมก็จะใช้ socket.joy นะครับก็จะ joy room ตามด้วยเบอร์ห้องนะครับ concatenate กับ room no นะครับโอเคทีนี้เนี่ยผมก็จะมีการส่ง event ตัวนี้นะครับผมจะใช้ io.socket ก็จะมีผมใช้ต่อกันเลยแล้วกัน in นะครับถ้าเกิดมีการเข้าอยู่ในห้องไหนสักห้องหนึ่งนะครับ room ตามด้วยเบอร์ห้องแล้วก็ผมจะมีการใช้ emit นะครับตัวนี้ผมจะสร้าง event custom event นะครับชื่อว่า connect to room ขึ้นมานะครับนะครับผมก็จะให้ข้อความขึ้นว่า you are in room เบอร์ห้องเบอร์อะไรก็ concatenate กับเบอร์นั้นนะครับโอเคแบบนี้นะฮะจากนั้นมาในส่วนของหน้า index นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลบออกไปนะครับแล้วก็เราจะเปลี่ยน event high เนี่ยเป็นที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับ connect to room ปึ๊บแบบนี้นะครับเรียบร้อยทีนี้มาดูที่หน้าเว็บนะครับก็จะเห็นว่าหน้าเว็บเนี่ยจะขึ้นว่า you are in room number 1นะครับทีนี้ถ้าผมก๊อปมาอีกปึ๊บแต่ว่าทีเนี้ยคนที่3เนี่ยเห็นไหมครับมันจะอยู่ในห้องที่2แล้วนะครับปึ๊บนี่ฮะนี่ครับก็คือถ้าเกิดว่ามีจำนวนมากกว่า1ขึ้นไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเนี่ยเขาจะให้ยูเซอร์เนี่ยไปอยู่ในห้องใหม่นะครับนี่เห็นไหมนะครับแบบนี้นะฮะโอเคนี่นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ room ใน socket.io เบื้องต้นนะครับทีนี้ครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายหลักการทำงานของมันอีกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือเรามีการสร้างนะครับจำนวนของห้องก็คือมีห้อง1ห้องนะครับ room no เก็บเลข1ไว้นะครับก็คือจะเป็นห้องแรกนะครับทีนี้พอมีการ connection เข้ามานะครับที่ on connection event ตัวนี้ปุ๊บเราก็จะมีการเช็คนะครับว่าห้องเนี่ยนะครับมันเนี่ยมันจะมีการเช็คห้องนะครับถ้าเกิดว่าจำนวนของ user ในห้องเนี่ยมากกว่า1ปุ๊บก็จะให้บวกห้องเพิ่มนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้ socket joinแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ room dash บวกกับจำนวนเบอร์ห้องนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีการใช้socket.in room นะครับก็คือถ้ามี user อยู่ใน room นั้นๆ นะครับก็จะให้ emit นะครับ event connect to room เป็น custom event นะครับแล้วก็แสดงข้อความออกมาว่า you are in room ตามด้วยเบอร์ของห้องที่ user คนนั้นอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับการทำงานของมันซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถไปดู reference ของมันได้นะครับที่เว็บของมันเลย socket.io นะครับว่าคำสั่งแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันทำงานยังไงซึ่งเดี๋ยวจบนะครับตอนนี้นะครับวิดีโอนี้เนี่ยก็วิดีโอหน้าผมคิดว่าจะพามาทำในส่วนของแชทแอปนะครับเป็นแชทแอปพลิเคชันบนเว็บนะครับก็นี่ฮะสำหรับเรื่องของการใช้งาน socket.io นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ฮะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อไปนะครับโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ